ท่อนซุงเหล่านี้แค่มีรอยขีดข่วนคนญี่ปุ่นก็ด่าเสียงดังทันทีว่าคนงานไต้หวันเป็นขยะคนงานไม่อยากโต้เถียงกับเขาแค่อธิบายว่าทางขึ้นเขาหน้าฝนเดินลำบากพวกเขาก็ต้องการนำท่อนซุงกลับมาด้วยแต่หนึ่งในนั้นประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดพวกเราจึงดึงท่อนซุงกลับมาคนญี่ปุ่นได้แบบนั้นก็หันไปมองแน่นอนว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขากลับพูดว่าท่อนซุงของนายอยู่ไหนไม่ระวังหลุดมือไปแล้วหลุดมือไปนายรู้หรือไม่ว่าท่อนซุงมีราคาแพงแค่ไหนที่จริงเรื่องแบบนี้ปกติมากเพราะในปี1895รัฐบาลชิงลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิกับญี่ปุ่นแยกไต้หวันให้ญี่ปุ่นแน่นอนว่าผู้อยู่อาศัยบนเกาะไม่เห็นด้วยแต่ความแตกต่างของความแข็งแกร่งนั้นมากเกินไปผลคือการต่อต้านทั้งหมดก็เหมือนกับการเอาไข่ต่อสู้กับหินในเวลาเพียงไม่กี่วันป้อมปราการทั้งหมดพังทลายลงแต่ไม่ว่าอย่างไรกองทัพญี่ปุ่นก็คาดไม่ถึงว่าเมื่อโจมตีภูเขากลางเกาะพวกอาบอริจินกลุ่มหนึ่งได้รอซุ่มโจมตีแล้วพวกเขากลิ้งหินบนภูเขาลงมาไม่ว่ากองทัพญี่ปุ่นจะมาสักกี่คืบพวกเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศเพื่อเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นได้เพราะพวกเขาคือชาวซีคิดยีราสัตว์ที่สืบทอดมาเมื่อหลายพันปีก่อนถูกสลักไว้ในไข่กระดูกผู้นำกองทัพญี่ปุ่นต้องการตายแต่เมื่อสงบลงเขาก็พบว่าเผ่าซีคิดมีทั้งหมด12เผ่าอยู่ร่วมกันอย่างไม่ปรองดองเนื่องจากการแย่งชิงพื้นที่ล่าสัตว์กันบ่อยครั้งพวกเขาต่อสู้กันอย่างไร้ความปราณีดังนั้นกองทัพญี่ปุ่นจึงยุยงเผ่าหนึ่งในนั้นให้โบนัสสำหรับคนทรยศจากนั้นให้พวกเขารับเหล้าองุ่นและน้ำซุปหวานไปหาชนเผ่าที่เป็นปรปักษ์กันอย่างรุนแรงที่สุดและแซงทำเป็นสงบศึกชั้นเชิงนี้แน่นอนว่าได้ผลผู้นำชื่อว่าแมคนาเขาคิดว่าต่อหน้าศัตรูไม่มีการแยกจากภายนอกเป็นความเห็นร่วมกันของชาวซีคิดทุกคนจึงจับมือสร้างสันติภาพกับคนทรยศเผ่าดื่มจนดึกดื่นแต่ทั้งหมดนี้เป็นอุบายของเผ่าทรยศพวกเขาใช้เวลาตอนที่ทุกคนมึนเมาฆ่าคนของแมคนาอย่างบ้าคลั่งรอจนแมคนาตอบสนองจำนวนประชากรก็ลดลงกว่าครึ่งแล้วแมคนากลับไปที่เผ่าเพื่อเอาอาวุธทันทีนำวัยรุ่นทั้งหมดไปฆ่าคืนแต่ไม่คาดคิดว่ากองทัพญี่ปุ่นจะรอซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่แค่จำนวนมากแต่ยังมีระเบิดอยู่ทุกคนทุกแห่งเห็นคนในเผ่าล้มตายไปทีละคนแม้แต่พ่อผู้กล้าหาญและชอบทำสงครามก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแมคคนาทำได้เพียงเลือกที่จะถอยแต่พ่อก็เสียชีวิตกลางทางก่อนจากไปยังเตือนเขาว่าห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามารุกรานอาณาเขตของเราโดยเด็ดขาดหัวใจของแมคคนาหนักขึ้นความรับผิดชอบของพ่อที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเขาก็ควรใช้ชีวิตเพื่อยึดมั่นแต่เมื่อเขาใกล้จะกลับไปถึงเผ่าก็เห็นจากระยะไกลว่าเผ่าถูกยึดครองโดยชาวญี่ปุ่นแล้วจากระยะไกลถ้ายังฝืนต่อไปคนในเผ่าอาจจะไม่เหลือแขนขาจะต้องถูกสาปอย่างแน่นอนทางเลือกเดียวของแมคนาคือยอมจำนนและนี่ก็กลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เขาเสียใจที่สุดตำรวจญี่ปุ่นคนนี้เกือบถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเขายึดครองไต้หวันมากว่า30ปียังปฏิบัติต่อชาวซีคิดที่นี่เหมือนสัตว์เสมอในวันสำคัญของผู้คนมีน้ำใจเชิญเขาหนึ่งถ้วยแต่เขาวิจารณ์คนอื่นว่ามือเปื้อนเลือดบัวไม่เพียงแต่เชิญแล้วไม่ดื่มยังทำร้ายคนอีกด้วยเป็นเพราะพฤติกรรมนี้จึงก่อให้เกิดการต่อต้านครั้งแรกของชาวซีคิดในรอบกว่า30ปีจนหัวหน้าแมคคนาออกมาห้ามปรามจึงช่วยชีวิตตำรวจญี่ปุ่นคนนี้ไว้ได้แต่ใครจะคิดว่าก่อนที่เขาจะไปเขาได้พูดประโยคหนึ่งออกมาเขาจะฆ่าเผ่านี้อย่างแน่นอนคุณธรรมจริยธรรมที่คนญี่ปุ่นไม่เข้าใจเมื่อคนหนึ่งไม่มีทางให้ถอยแม้ว่าความแตกต่างของความแข็งแกร่งจะมากก็ตามก็ยังขอเลือกที่จะต่อสู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแมคนามักจะเตรียมอย่างเงียบๆเขาแอบลดเชื้อเพลิงสะสมเป็นไดนาไมท์กล่องแค่รอวันนี้แต่ในเวลานี้มีลูกน้องจากกรมตำรวจญี่ปุ่นเข้ามาเขาแนะนำแมคนาว่าอย่าทำอะไรโง่ๆเพราะได้เห็นกองทัพญี่ปุ่นเติบโตด้วยตาตนเองการต่อต้านครั้งนี้ล้มเหลวแน่นอนนอกจากนี้เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมองไม่เห็นคนญี่ปุ่นสร้างที่ทำการไปรษณีย์และโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานมากมายและเพิ่มอารยธรรมมากมายเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถไปโรงเรียนได้ห่างไกลจากชีวิตของคนเถื่อนโดยสิ้นเชิงหลังจากได้ยินคำพูดของเขาแมคนาก็คัดค้านทันทีเพราะในสายตาของเขาผู้รุกรานมองว่าชาวซีคิดเป็นทาสชายหนุ่มต้องไปที่ภูเขาเพื่อตัดฟืนทุกวันช่วยพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานยิ่งไปกว่านั้นเงินเพียงอย่างเดียวคือวายหนึ่งชามและผู้หญิงแย่กว่ามากถ้าเธอสวยก็ถูกบังคับไปกินดื่มส่วนที่เหลือส่วนใหญ่กลายเป็นสาวใช้สำหรับภรรยาชาวญี่ปุ่นบางคนถูกบังคับให้แต่งงานกับศัตรูด้วยซ้ำโดยเฉพาะที่โรงเรียนเด็กซีคิดต้องรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและต้องทนถูกนักเรียนญี่ปุ่นรังแกมานานทำให้ในใจของคนรุ่นใหม่หลายคนไม่มีความรู้สึกถึงสัญชาติมันเหมือนกับว่าอเวยทำงานเป็นลูกน้องในกรมตำรวจของญี่ปุ่นถ้าอีก30ปีข้างหน้าเผ่าซีคิดจะไม่มีอยู่อีกต่อไปชาวญี่ปุ่นหนาแน่นยิ่งกว่าใบไม้ในป่ายังมากกว่าหินขึ้นในลำธารแต่ความตั้งใจที่จะต่อต้านของฉันนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าภูเขาถ้าอารยธรรมของนายบอกให้พวกเราก้มลงจากนั้นฉันจะแสดงให้พวกนายเห็นถึงความเย่อหยิ่งของคนป่าเถื่อนซีรีส์อาจจะแพ้ร่างกายแต่ต้องชนะจิตใจ
แล้วคำพูดนี้ของแมคนากระทบใจของอาเว่ยเขาตัดสินใจเข้าร่วมทีมต่อต้านทันทีในเวลาเดียวกันทำให้เป็นภายในและภายนอกโดยให้โซนอาวุธของกรมตำรวจญี่ปุ่นคืนนั้นลูกชายของแมคนาพาชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งมาฆ่าตำรวจผู้หญิงยโสนั้นก่อนแล้วกวาดล้างฐานโดยรอบให้หมดสิ้นแมคนาเกลี้ยกล่อมเผ่าส่วนใหญ่ได้สำเร็จทั้งทีมเริ่มออกเดินทางไปวูชาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจัดงานกีฬาสีระดับประถมศึกษาปีละครั้งตามปกติมีดเฉือนไปที่ศีรษะของตำรวจญี่ปุ่นแล้วหยิบมีดวิ่งลึกเข้าไปในภูเขาภายใต้การเป็นสักขีพยานของทุกคนพวกตำรวจตะลึงงันเมื่อตอบสนองก็วิ่งไล่ตามทันทีก็ตกหลุมพรางของชาวซีคิดพอดีในชั่วพริบตาคน30คนก็โผล่ออกมาจากป่าทุกคนเก่งในการต่อสู้ประชิดตัวและคนขี้ขลาดทุกคนก็ถึงแก่ชีวิตทำให้ญี่ปุ่นเหล่านี้กลายเป็นศัตรูจากนั้นด้วยการยิงแห่งชัยชนะความสนุกสนานของการฆ่าที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในชั่วพริบตาเพื่อนร่วมชาติสีคิดหลายร้อยคนเข้ามาจาก4ทิศ8ทิศทำให้คนญี่ปุ่นกลัวจนแทบบินหนีจุดประสงค์ของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าตัวตนของฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอย่างไรแค่เป็นคนญี่ปุ่นก็จะฆ่าทั้งหมดและหัวหน้าแผนกตำรวจของอุซาก็หมดหนทางที่จะต่อสู้กลับเพราะคลังอาวุธของพวกเขาถูกยึดโดยชาวสีคิดแล้วพวกเขายิ่งสู้กันหนักหนาดวงตาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีแดงภายในเวลาเพียง30นาทีอุซาก็ได้รับการชำระบัญชีอย่างสมบูรณ์แต่ชาวซีคิดจะไม่ใช่การเฉลิมฉลองอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่ทุกคนที่อยู่ด้านบนและด้านล่างพร้อมที่จะต่อสู้จนตัวตายพวกเขาต้องเผชิญกับการแก้แค้นของกองทัพญี่ปุ่นทั้งหมดอย่างชัดเจนแน่นอนว่าผู้บุกรุกรู้ข่าวก็ส่งกองทัพไปที่วูซาอย่างรวดเร็วแต่ที่นี่นอกจากซากศพอยู่ทุกที่ก็ไม่มีใครเลยพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในป่าลึกด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ผู้เสียชีวิตชาวญี่ปุ่นจะไปถึงระดับสูงสุดได้เห็นศัตรูลังเลอยู่เป็นนิดที่จะเข้าไปในภูเขาแมกนาหล่อดาวเบี่ยงยิงสไนเปอร์ที่ระดับความสูงอย่างบ้าคลั่งบังคับพวกเขาให้สกิดโจมตีโดยตรงผลลัพธ์หลังจากผ่านไป 2-3 ครั้งกองทหารญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนจนตายก็ยังไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนผู้นำญี่ปุ่นไม่อยากจะเชื่อเขาคิดว่าคู่ต่อสู้ไม่เข้าใจอุบายของคนเถื่อนดังนั้นพวกเขาจึงส่งกองทหารญี่ปุ่นเข้าโจมตีเป็น2เท่าแต่เขาไม่รู้ว่าชาวซีคิดผู้กล้าหาญได้เตรียมพร้อมแล้วพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์บนภูเขาด้วยภูมิประเทศที่ยืดหยุ่นมากขึ้นต่อสู้จนไม่มีทางออกแต่อาหารบนภูเขานั้นน้อยเกินไปดังนั้นผู้หญิงซีคิดทุกคนจึงตัดสินใจแขวนคอก้าวไปข้างหน้า1ก้าวเพื่อทิ้งอาหารไว้ให้ผู้ชายต่อสู้เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ภูเขาลึกก่อนอื่นให้พบกับผู้ชายที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเขาเป็นผู้นำล่อทีมไปยังตำแหน่งการยิงซุ่มโจมตีไม่มีอะไรครอบคลุมที่นี่ความลาดชันเดียวที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ชั่วคราวแต่ถัดจากนั้นเป็นรังแตนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนอนราบโดยไม่เคลื่อนไหวไม่เพียงแค่นั้นกองกำลังขนาดเล็กของกองทัพญี่ปุ่นเตรียมเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังไม่คาดคิดว่าจะยังมีการซุ่มโจมตีอยู่หน้าผาสูงชันเกินไปพวกเขาไม่สามารถถือปืนไว้ในมือได้ทำได้เพียงให้ชาวซีคิดฆ่าได้อย่างยืดหยุ่นเครื่องบินของศัตรูถูกระดมยิงด้วยกระสุนแต่ชาวซีคิดถูกผีสิงเครื่องบินไม่มีประโยชน์อะไรทหารติดอาวุธหลายพันนายแต่ทุกคนป่าเถื่อน300คนหันกลับมาผู้นำญี่ปุ่นโกรธจัดเขาออกคำสั่งให้คว้างระเบิดแก๊สลงมาจากภูเขาทันทีและเรียกเผ่าผู้ทรยศมายอมจำนนต่อกองทัพญี่ปุ่นราคา100หยวนรางวัลสำหรับใครก็ตามที่สามารถได้รับหัวของแมกนาดังนั้นเผ่าผู้ทรยศจึงถูกสังหารอย่างโจ่งครึ่มล้วนเป็นชาวสีคิดกระสุนมากมายของเผ่าทรยศเปลี่ยนความได้เปรียบทางภูมิประเทศที่แมกนาพึ่งพาให้กลายเป็นโลกที่พิการทันทีและระเบิดแก๊สที่ถูกขว้างโดยชาวญี่ปุ่นทำให้อัมพาตนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลายคนน้ำลายฟูมปากสุดท้ายฆ่าตัวตายในเขื่อนคนร้ายนำคนมาเตรียมโจมตีทันใดนั้นก็พบกลุ่มผู้หญิงแขวนคอนั้นในขณะนี้วิญญาณของพวกเขาสั่นคลอนอย่างมากล้วนเป็นชาวสีคิดผู้คนยอมตายเพื่อปกป้องบ้านเกิดส่วนเขากลายเป็นสุนัขล่าเนื้อของศัตรูช่างดูถูกเหยียดหยามวันต่อมาเขาเหวี่ยงมีดตรงไปที่ชาวญี่ปุ่นต้องการลากเส้นจากที่นี่แต่ก็มีบางคนที่เกิดมาขี้ขลาดแต่เมื่อเผชิญกับชีวิตและความตายชิปลอมแบบไหนก็ไม่น่าพูดถึงการโจมตีของญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้วใช้ปืนใหญ่ครกนับ10กระบอกเล็งไปที่ภูเขาและยิงไม่กี่ครั้งทุกสถานที่ถูกไฟลุกท่วมคราวนี้ชาวซีคิดไม่ซ่อนอีกต่อไปถ้าคุณยอมรับความเชื่อคุณจะตายเปิดฉากโจมตีกองทัพญี่ปุ่นหากอารยธรรมของคุณบังคับให้ฉันต้องก้มหัวแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงความภาคภูมิใจของอนารยชนไปกันเถอะซีคิดบาพวกญี่ปุ่นที่น่ารังเกียจออกไปจากเผ่าของเรานี่คือเหตุการณ์หมูซาที่เกิดขึ้นในไต้หวันในปี1930ชาวซีคิดมากกว่า800คนแม้ว่าจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นในระยะยาวในที่สุดการเสียสละทั้งหมดก็รุ่งโรจน์แต่วิญญาณของพวกเขาได้ย้ายโลกเป็นการอยู่ชั่วคราวหรือต่อสู้ต่อหน้าความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไม่เคยมีทางเลือกที่2 อย่าลืมประวัติศาสตร์ชิ้นนี้พลโทมตะเหล่านั้น
ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น